เรามาถึงข้อที่10ในบทที่2คือวิธีแก้ไขวิบากกรรมซึ่งเป็นการขยายความเรื่องที่ต่อเนื่องจากข้อที่9ข้อที่9นั้นวิบากกรรมจะบาบางลงเมื่อไรบ้างซึ่งมีอยู่3หัวข้อคือ 1. วิบากกรรมส่งผลจนหมดกำลังมันก็เลิกให้ผล 2. ถ้าไปขอขมาอโหสิกรรมกับผู้ที่ล่วงเกินไว้ก็ทำให้วิบากกรรมบาบางลงได้และข้อที่3สั่งสมบุญให้มากอธิษฐานจิตให้บุญเนี่ยไปตัดรอนวิบากกรรมให้บาบางลงก็ทำให้วิบากกรรมบาบางลงได้วันนี้จะเป็นการขยายความข้อที่2กับข้อที่3ในรายละเอียดซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิบากกรรมแตกต่างกันไปการแก้ไขแต่ละเรื่องก็จะมีรายละเอียดต่างกันไปนะข้อที่1 นะเป็นเรื่องการละชั่วก่อนนะหัวใจพระพุทธศาสนานี่มีละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสเริ่มต้นละชั่วคือละสิ่งที่ไม่ดีออกไปก่อนนะ1หักดิบเลิกทำสิ่งที่มีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผิดศีลหรือการมั่วสุมอยู่ในอบายมุขทั้งหลายนี่นะเริ่มต้นหักดิบออกมาก่อนนะข้อที่2ก็เรื่องอดีตที่ผิดพลาดนะลืมไม่หมดวิธีการทำชั่วละบาปเกิดเนี่ยมันมีตั้งแต่บาปในปัจจุบันกับบาปในอดีตบาปในปัจจุบันก็คือไปผิดศีลนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวิธีการเพิ่มบาปในอดีตคือทำแล้วนะคือไปตามนึกถึงมันพอไปตามนึกถึงมันใจก็ขุ่นมัวเศร้าหมองนะใจขุ่นมัวเศร้าหมองโอกาสที่บุญกุศลจะเข้าแทรกก็ยากเพราะใจไปขุ่นมัวผูกพันกับความผิดพลาดในอดีตนะอันนี้ก็คือลืมความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาให้หมดนะเรื่องอดีตก็ดิ้งทิ้งไปข้อที่3รักษาศีล5รักษาศีล8ให้บริบูรณ์นะก็ดูตามจังหวะเวลาโอกาสที่เหมาะสมกับตัวเราเองนะจะรักษาศีล8ในวันพระหรือวันหยุดก็แล้วแต่น้อยที่สุดก็ขอศีล5นะข้อที่4สั่งสมบุญทุกอย่างเต็มที่และต่อเนื่องทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทำอยู่เป็นนิดนะข้อที่5เวลาสั่งสมบุญไปแล้วให้ปลื้มในบุญทั้ง3ระยะนะทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำไปแล้วนะให้นึกถึงบุญที่ทำแล้วที่สั่งสมมาแล้วนะเพราะบุญเวลาเกิดมันเกิด3ระยะคือก่อนทำขณะทำหลังจากทำไปแล้วถ้าสั่งสมบุญแล้วปลื้มในบุญทั้ง3ระยะบุญก็จะเกิดเต็มที่นะต่อมาข้อที่6อธิษฐานจิตให้บุญที่สั่งสมนี่นะไปตัดรอนวิบากกรรมที่เคยทำไว้ให้มันเบาบางลงนะข้อที่7อุทิศบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยเบียดเบียนเอาไว้อันนี้เรียกว่าให้กับคู่กรรมคู่เวรนะก็จะทำให้วิบากกรรมที่เคยผิดพลาดลงเกิดสิกันละกันนะถ้าเขาอนุโมทนาได้นะก็เป็นโอโหสิกรรมสิกันละกันไปนะต่อมาข้อที่8ถ้ามีโรคมากอันนี้เกิดจากวิบากกรรมปาณาติบาตทรมานสัตว์หรือใช้แรงงานสัตว์หนักเกินไปนะให้แก้ไขด้วยการปล่อยสัตว์ให้ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เป็นทานนะรวมทั้งถวายยารักษาโรคบริจาคยารักษาโรคให้กับบุคคลทั่วไปด้วยนะรวมทั้งถวายคีรานเภสัชให้กับพระภิกษุสามเณรหรือบริจาคยารักษาโรคให้บุคคลที่เขาขาดแคลนนะข้อที่8ถ้าเป็นโรคผิวหนังนะอันนี้มีมาในพระไตรปิฎกเลยนะให้ปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดเสนาสนะในเขตสงฆ์เช่นหอฉันวิหารอุโบสถเจดีย์พระพุทธรูปเป็นต้นนะรวมทั้งเอากระถวายผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุสามเณรก็จะทำให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมเกี่ยวโรคผิวหนังได้นะข้อที่10ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาอันนี้ต้องทำบุญเรื่องแสงสว่างก็คือให้ทำบุญถวายโคมประทีปจุดประทีปบูชาพระตรัสไตรและก็ใช้ตาสั่งสมบุญกุศลในการมองคนด้วยจิตที่เมตตานะอย่าได้ใช้ตาทำบาปกุศลมองคนด้วยความปรารถนาที่ไม่ดีนะค้อนเขานะขึงเครียดขึงเครียดนะอย่างนี้นะข้อ11ถ้าไม่ได้รับการศึกษาหรือการศึกษาไม่สูง
อันนี้ต้องสั่งสมบุญเรื่องปัญญานะก็ให้โอกาสทำบุญสนับสนุนการส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรนะนักเรียนนักศึกษาเช่นให้ทุนการศึกษาให้อุปกรณ์การศึกษาเป็นต้นนะแล้วก็ฝึกนิสัยรักการศึกษารักการค้นคว้าหาความรู้นะข้อที่12ถ้าร่วงเกินพระรัตนตรัยโดยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเคยร่วงเกินบุพการีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีศีลมีธรรมในวัยเด็กนี่นะพอรู้เท่าไม่ถึงการให้ไปกราบขอขมาอโหสิกรรมกับท่านนะในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะเมื่อท่านอโหสิกรรมนะวิบากกรรมก็จะเบาบางลงนะอันนี้ก็แต่ละคนมีเวลาจำกัดนะเพราะพ่อแม่บุพการีของเราก็มีเวลาจำกัดก็อย่าเขินอายเลยมันทำให้วิบากกรรมนั้นเบาบางลงได้นะข้อที่13ถ้าเป็นหญิงเป็นภรรยานะเบื่อชีวิตการครองเรือนแล้วอยากเป็นผู้ชายนะหลักวิชาก็คือให้ดูแลปฏิบัติสามีประดุจเทวดานะหาโอกาสรักษาศีล8นะทำบุญทุกครั้งแล้วอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดเป็นผู้ชายนะข้อที่14นะถ้าจะแก้ไขวิบากกรรมเจ้าชู้นะเคยไปผิดศีลกาเมมานะให้รักษาศีล8อย่างน้อยทุกวันพระจนตลอดชีวิตบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมผิดศีลกาเมให้ทุกเราลงได้นะข้อที่15ถ้าญาติมิตรใกล้ตัวยังไม่มีศรัทธานะทั้งบ้านมีเราคนเดียวเข้าใจเรื่องบุญนะก็ให้ทำบุญใส่ชื่อญาติมิตรเหล่านั้นแล้วอธิษฐานจิตให้บุญนี้นะไปดลจิตดลใจให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะมีความเข้าใจเรื่องบุญเช่นเดียวกับเรานะข้อที่16การทำบุญใส่ชื่อผู้ตายจะได้บุญเต็มที่มากกว่าใส่ชื่อตัวเองแล้วอุทิศให้กับผู้ตายอันนี้เป็นหลักวิชานะปู่ย่าตายายบุพการีของเราเอาชื่อท่านมาใส่เลยที่ตายไปแล้วนะมาใส่เป็นชื่อเจ้าภาพเลยแล้วไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่ได้บุญเราได้บุญอยู่แล้วนะแต่การเอาชื่อท่านมาใส่ชื่อเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะได้บุญเต็มที่มากกว่าใส่ชื่อตัวเองแล้วอุทิศให้ท่านนะต่อมาวันพระขึ้น15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงนะไม่ได้หมายถึงข้างแรมนะข้างขึ้นนะให้ทำบุญอุทิศไปให้เจาะจงให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหากหมู่ญาติมิตรคนใดอยู่ในยมโลกวันนี้จะรับบุญได้เต็มที่นะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดทันทรมานนะกุมภันเจ้าที่เขาจะหยุดพักส่วนสัตว์นกทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสรับบุญได้เต็มที่นะเรามาศึกษากันนิดนึงนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในยมโลกในวันพระขึ้น15ค่ำนะในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำต้องจำนะลูกนะคือวันพักในยมโลกเราก็จะได้มาศึกษาในยมโลกก็ทำอะไรบ้างแต่ในมหานรกไม่ได้พักนะอุสธานรกก็ไม่ได้พักแต่ยมโลกยังมีเวลาในช่วงคืนเดือนเพ็ญเจ้าหน้าที่ยมโลกก็จะหยุดทันทรมานสัตว์นรกจะยืนดูเฉยๆอย่างเงี้ยในสภาพอย่างเงี้ยคือวันนั้นไม่ทำเดี๋ยวเราจะเห็นสภาพเขาไม่ทำแล้วสัตว์นรกยังอยู่ในสภาพไหนคือเขาก็จะเฉยๆอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่บางพวกที่ครบกะหมดเวรก็จะได้กลับไปพักที่จตุมหาราชิกาแล้วก็จะมีผลัดใหม่ลงมาหมายความกว่าจะพ้นกะบางทีก็6เดือนก็มีนะ8เดือนในยมโลกนะปีนึงก็มีนะหรือไม่ถึงก็มีนะจ๊ะไม่ใช่ว่าทุกวันพระจะพระเดียวแล้วเปลี่ยนไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาวันพระแต่ว่าแล้วแต่ใครมีวิบากกันขนาดไหนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดใหม่มาเข้าเวรแทนบางพวกก็มาช่วยราชการพวกที่โหดสดิษฐ์และพวกนั้นโหดโฉดเหี้ยมเลยพวกนั้นก็มีพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะคอยยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหนขนาดไม่ได้ทำอะไรก็ยังอย่างเงี้ยหมดแรงนี่ก็ยืนไม่ทำแปลกดีเหมือนกันนะแต่เวลาเขาพักหมดกะเขาก็จะยืนอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรสัตว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพื้นเงี้ย
บางพวกที่อยู่ในหม้อทองแดงไฟก็จะไม่ลุกไหม้แต่น้ำยังร้อนอยู่นะแต่ลดอุณหภูมิลงที่อยู่ในหม้อทองแดงเนี่ยไฟดับก็จริงแต่มันยังกลุ่นๆเหมือนไฟในเตาเวลาเราต้มอะไรนั่นแหละพอเราหลีไฟหรือดับไฟมันก็ยังร้อนอยู่แต่มันยังไม่มากเท่ามันไม่พรุ่งพล่านบางพวกก็ผุดขึ้นมาลอยคออยู่บนปากหม้อได้แต่ยังอยู่ในหม้อทั้งกระร้อนทั้งหมดแรงทั้งเสียงระงมหมดเลยนะเนี่ยจะบอกให้พวกที่กำลังปีนต้นงิ้วต้นงิ้วนี่ไม่มีในมหานรกแต่มีในยมโลกคือหลหุโทษโทษเบาแล้วน้ำงิ้วก็จะหดกลับเข้าไปสัตว์นรกก็จะมีโอกาสมานอนพักอยู่กับพื้นหนึ่งนี่มันจะหดวึดเข้าไปหดนี่ก็ยืนดูเฉยบางพวกก็ร้องครวญครางขอความเห็นใจส่วนเจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเหล็กอีกาปากเหล็กก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมอย่าลืมเจ้าหน้าที่ในยมโลกนี่มาจากกุมภันนะเป็นส่วนใหญ่นะนอกจากมาช่วยราชการมาจากที่อื่นอีกเป็นหลักเป็นหลักพอถึงเวลาที่จะท่านทรมานก็จะแปลงอันนี้แต่เจ้าหน้าที่ยมโลกที่ใกล้จะหมดกรรมจากเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์สาดิสก็จะปลอบสัตว์นรกอดทนหน่อยนะเจ้าอดทนหน่อยแต่พอเลยวันพระปั๊บไอ้ที่ถืออยู่นี่ชึกกระต่อชึกชักชั่วชะเฉือนนี่นี่นี่ถ้าโชคดีญาติจะอยู่บนเมืองมนุษย์อุทิศบุญมาให้ก็จะพ้นกรรมก็เร็วขึ้นทีนี้เรามาดูในส่วนของผู้พิพากษาคือพญายมราชพอถึงวันพระใหญ่ก็วันเพ็ญก็จะพักการพิพากษาบางท่านหมดกะก็กลับไปพักที่จตุมหาราชิกาเนี่ยพอวันพระใหญ่ก็พักถ้าหมดกะก็แวบขึ้นไปถ้ายังไม่หมดกะก็พักเฉยๆแล้วก็จะมีพญายมราชชุดใหม่มารับหน้าที่แทนก็จะหมุนกันอย่างเงี้ยตามวิบากกรรมแวบมาแวบไปแต่พญายมราชไม่ได้มีขาวควายหรือหัวกระโหลกอะไรหรอกตอนนั้นยังไม่มีความรู้ก็ใช้งั้นไปก่อนตอนนี้มีความรู้แล้วอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปพวกที่ยังไม่หมดกะก็มีโอกาสพักและก็ได้มาทานอาหารทิพย์ตามกำลังบุญของตนไปกินที่ผู้พิพากษานะตอนนี้เจ้าหน้าที่ในยมโลกก็เช่นกันก็จะกินอาหารตามกำลังบุญของตนแล้วพวกที่มาอยู่ในที่นี้เนี่ยก็รู้อยู่ว่าบุญขนาดไหนเรามาศึกษาอาหารเบื้องต้นส่วนใหญ่อาหารพวกนี้คือเนื้อสดๆของสดของข่าวและก็อย่างนี้เลยไม่ต้องมีพิธีใดตองถ้าหากญาติทำบุญให้โดยเฉพาะอุทิศอุทิศเจาะจงในวันพระใหญ่สัตว์ในโลกในยมโลกก็จะได้รับบุญทันทีพอได้รับปุ๊บก็แปรสภาพอย่างเมื่อกี้พอพ้นวันพระขึ้นแรมหนึ่งค่ำถ้าหากหมดกรรมเจ้าหน้าที่นรกก็จะพามาที่โรงพิพากษาอีกครั้งหนึ่งพาสัตว์ในโลกมานะเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาจากบัญชีนี่อีกทีหนึ่งแล้วก็จะส่งไปเกิดตามกำลังบุญพอได้รับบุญแล้วก็จะเป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ไม่มีอารมณ์ทำอะไรแต่เดิมคุมไม่ให้หนีแต่ตอนนี้ตามมาส่งอารักขาให้ถูกทางว่าจะต้องไปช่องนั้นช่องนี้
เดือนนึงมีครั้งเดียวนะแล้วก็ในยมโลกวันพระนี้เขาหยุดทันทรมานกันสัตว์นรกก็ได้หยุดพักด้วยวันนี้เขาจะรับบุญได้เต็มที่นะเรื่องการอุทิศส่วนบุญให้ผู้ละโลกไปแล้วนี่อยากให้ข้อคิดนิดนึงนะว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วเนี่ยถ้าไปเกิดในเทวโลกก็จะมีสุขอยู่ได้ด้วยบุญ3ประการหลักๆ1คือบุญที่ผู้ตายทำไว้ตอนเป็นมนุษย์อันนี้จะมีอนุภาพมากที่สุดที่ดลบันดาลความสุขให้บุญส่วนที่2คือบุญที่เกิดจากผลงานที่เทพบุตรเทพธิดานั้นเนี่ยเคยทำไว้และยังมีประโยชน์อยู่เช่นบางคนตอนเป็นมนุษย์เนี่ยสร้างวัดวาอารามไว้สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลไว้ถ้าว่าวัตถุเหล่านี้มันอายุยืนกว่ามนุษย์แม้นเขาละโลกไปแล้วอะถ้าว่าวัตถุเหล่านี้นะวัดวาอารามโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยยังใช้ประโยชน์อยู่เมื่อมีคนมาใช้ประโยชน์นะเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเนี่ยก็รับบุญได้ต่อเนื่องนะตามอายุของถ้าว่าวัตถุนั้นนะส่วนบุญอันที่3คือบุญที่หมู่ญาติอุทิศไปให้อันนี้ก็สามารถรับบุญได้แต่มีข้อจำกัดที่ว่าเทวดาเขาอายุยืนเป็นล้านปีแต่ผู้ส่งบุญให้มนุษย์เนี่ยอายุมันไม่เกินร้อยปีเพราะนั้นโอกาสที่จะได้บุญส่วนเนี่ยจะเป็นช่วงสั้นๆที่มีผู้อุทิศไปให้ยังรู้จักอยู่เราสังเกตก็แล้วกันเวลาเราทำบุญเนี่ยเราอุทิศบุญให้กับพ่อแม่เราได้นะปู่ย่าตายายอีกชั้นนึงอีกรุ่นนึงยังพอได้แต่พอจะอุทิศบุญให้กับพ่อแม่ของปู่ย่าตายายเนี่ยเริ่มยากแล้วที่มันยากเพราะเราไม่รู้จักท่านไม่คุ้นเคยกับท่านบางทีก็ไม่รู้จักชื่อนามสกุลได้ซ้ำไปนั่นก็หมายความว่าคนที่ละจากโลกไปแล้วเนี่ยไม่เกิน100ปีประมาณ100ปีเนี่ยหาคนอุทิศบุญให้เนี่ยยากแล้วเพราะคนอุทิศบุญเนี่ยก็ตายตามกันไปเพราะฉะนั้นบุญจากการอุทิศเนี่ยเป็นบุญช่วงสั้นๆที่ผู้ตายไปแล้วเนี่ยจะได้รับบุญก็ไม่กี่ปีนะอันนี้เป็นบุญส่วนที่3นะต่อมาข้อที่18ให้สำรวจดูว่าปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันชาตินี้นะปัจจุบันชาตินี้นะเรามีความบกพร่องในเรื่องใดบ้างเช่นรูปวิบัตินะขี้เหร่เป็นต้นนะทรัพย์วิบัติคือลำบากยากจนเหลือเกินนะหรือคุณวิบัติเช่นการศึกษาแย่มากเลยการศึกษาไม่สูงนะไม่ได้เรียนได้ศึกษาหรือศึกษาได้ไม่เต็มที่นะให้สั่งสมบุญแล้วอธิษฐานจิตแก้ไขความบกพร่องเหล่านี้ให้มันเป็นชาตินี้ชาติสุดท้ายอย่าตามเราไปในชาติหน้านะส่วนวิธีการแก้ไขบุญในเรื่องทำให้มีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติก็ได้กล่าวไปแล้วในครั้งต้นนะข้อที่19ข้อสุดท้ายมันจะทำให้เขาถึงพระธรรมกายเขาถึงพระรัตนตรัยภายในนะบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมได้เร็วขึ้นนะอันนี้เป็นวิธีแก้ไขวิบากกรรมรายละเอียดทั้งหมด19วิธีนะค่อยๆศึกษาทบทวนดูนะแล้วไปประพฤติปฏิบัติกันนะ